รักครับผมกรุงศรีวิไลหรือว่าสสนาทีสุทินเผือกกราบเรียนพี่น้องที่มีใจบุญกุศลทุกท่านวันที่16มกราคม2553เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาท1ค่ำเดือน3ที่เขาคิชกูฏประจำปี2553นะครับขอบอก
ป็นตำนานเขาคิจกูฏครับอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขทุกทุกท่านแม่ขวัญจิตศรีประจันก็มาร่วมร้องขอบพระคุณที่ท่านร่วมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านครับเทปทั้งหลายที่ท่านได้บริจาคให้กับทางวัดเป็นเงินค่าบริจาคนั้นเป็นเงินกุญการกุศลทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณท่านผู้เกียรติที่รักทุกท่านขอให้โชคดีและก็มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับสรพงษ์ชาตรีและชาวคณะมีคุณไพรัชสังวรบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอ3เสียงที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูฏหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีฤดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาระฆังไปถวายไปกันให้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสำเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับครับขออนุโมทนาขอบคุณครับเป็นชายเขียนปากเพียรไม่ลงทางขยันเรียนขยันสร้างคุณงามความดียามว่างเรียนก็ไปทำนาช่วยมาดา
หินที่จะลอยเห็นไหมเกาลูกจ้างที่ลูกจ้างลูกอะไรก็ดีทั้งหมดเลยลอยหมดแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะได้มาเป็นคิจกูดนั้นนะมีปัญหามากผ้าแดงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลย